สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนนะครับทุกประเทศเลยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่7มีนาคม2565ณที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีแสนมานำเสนอพี่น้องหน่อยนะครับก็ห่างหายกันไปเกือบ20วันนะครับก็กลับขออภัยพี่น้อง FC ทุกๆท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับพอดีงานเยอะหน่อยช่วงนี้ก็เลยไม่มีเวลาได้มาลงให้ดูนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะมีออกแทบทุกวันนะครับก็เดี๋ยวผมนำเสนอก่อนเลยนะครับคันนี้นี่เป็นอีแตนเขียวนะครับสีเขียวนะครับลวดลายนี่สวยงามนะครับตามสไตล์ของทรงดูหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง JMC นะครับเป็นเครื่อง JMC นะครับเบรกทิฟฟี่นะครับเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับพี่น้องเบรกทิฟฟี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดำ4ตันนะครับทางร้านเก็บงานใหม่ให้ทั้งคันนะครับเดินระบบไฟให้ใหม่นะครับครับพี่เบรกฟรีนะครับพี่น้องแตรลมด้วยนะครับแตรลมด้วยบีบแตรแต่ดังดีนะครับก็มีฝาครอบเครื่องให้ด้านหลังก็มีฝาปิดให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์2ลูกนะครับเกียร์2ลูกเลยนะครับเกียร์2ลูกนะครับดูเกียร์ลูกกลางหน่อยนะครับกระบะยาว3เมตร30นะครับพี่น้องท่านไหนที่ไม่ต้องการอีแตนใหญ่อีแตนขนาดนี้กำลังดีกระบะพื้นที่ใช้งานยาว3เมตร30นะครับกว้างเมตร95นะครับก็เพานี่ก็เป็นเพาของพวก115นะครับก็ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะครับบันไดข้างเรามีให้นะครับบันไดข้างมีให้นะครับระบบไฟนี่พร้อมใช้งานนะครับนี่เราเปิดไฟให้ดูแล้วนะครับมีด้านบนก็มีไฟอยู่3นะครับด้านบนมีไฟ3นะครับด้านล่างนี่มีไฟหลี3นะครับเวลาถอยนะครับเวลาถอยนี่ทางร้านติดสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นสปอตไลท์แบบนี้นะครับนี่คือเวลาถอยนะครับตอนนี้รถกำลังถอยนะครับจะมีสปอตไลท์ส่องให้ด้วยนะครับนะครับนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายใหม่สปอตไลท์เราติดให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเวลาพี่น้องถอยนี่จะได้อันนี้เลยนะครับมันมีซีนรั่วอยู่นะครับซีนรั่วอยู่ตรงนี้ตรงดํานะครับเดี๋ยวทางร้านจะเก็บงานให้นะครับพี่น้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ทางร้านจะเปลี่ยนซีนให้นะครับซีนน่าจะขาดนะครับราคาขายนะครับพี่น้องราคาขายอยู่ที่ 235,000 บาทนะครับ 235,000 บาทนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกทิฟฟี่นะครับเกียร์2ลูกนะครับเพา115นะครับดำ4ตันนะครับคันนี้นี่มีเล่มทะเบียนด้วยนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนด้วยนะครับอันนี้มาพร้อมเล่มทะเบียนเลยนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านส่งฟรีให้200
200กิโลเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคนไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากจะให้ทางร้านเพิ่มเติมตรงไหนให้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนพี่น้องท่านไหน FC ท่านไหนที่ต้องการรถแท็กเตอร์อยู่นะครับแท็กเตอร์อยู่แท็กเตอร์เราก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวให้ดูแท็กเตอร์นะครับนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวก็มีอยู่นะครับรถส่วนรถเกี่ยวนี่สามารถจัดเฟรนช์ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในหน่อยนะครับด้านในคร่าวๆหน่อยนะครับนะครับสำหรับรถอีแตนคันนี้ก็สอบถามมาได้เลยนะครับพี่น้องนะครับนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับผมพามาดูรถไถหน่อยแบบนี้ก็มีนะครับพี่น้องแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมทำสีเสร็จเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาวิ่งยังไงนะครับเมื่อกี้ก็ทดสอบวิ่งระบบดูแล้วนะครับส่วนรถแท็กเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ34แรงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับคันนี้นี่ทางร้านฟิตเครื่องใหม่นะครับฟิตเครื่องมาใหม่เลยนะครับส่วนรถอีแตนคันใหญ่นะครับพี่น้องท่านไหนที่หารถอีแตนคันใหญ่นะครับยังอยู่นะครับผมพามาดูเครื่องหน่อยเครื่องเป็นเครื่อง6สูบนะครับเฉพาะเครื่องถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนสนใจเครื่องก็ขายเหมือนกันนะครับเครื่องนี่เป็นเครื่อง6 BF1 นะครับเครื่องเป็นเครื่อง6 BF1 เครื่องแห้งดีนะครับเครื่องแห้งดีนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับถ้าเกิดสนใจทั้งคันก็สอบถามได้เป็นรถอีแตนนะครับพี่น้องเป็นรถอีแตนเจ็ตซีเป็นเจ็ตซีเหล็กรางน้ำนะครับไม่ใช่เจ็ตซีของ6ล้อนะครับเป็นรถอีแตนเลยทั้งคันนะครับน้ำก็เป็นน้ำเกษตรนะครับราคา 235,000 บาทนะครับส่วนคันนี้นะครับ 218,000 บาทนะครับ6ล้อดำเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจอะไรเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์โรตารี่นะเดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์โรตารี่หน่อยพี่น้องหลายท่านที่ถามหานะครับผ่านก็ดีนะครับผ่านโรตารี่ก็ดีทางร้านมีอยู่นะครับโรตารี่มือ2ตอนนี้ทางร้านกำลังเริ่มเก็บโรตารี่เริ่มเก็บงานโรตารี่อยู่นะครับเริ่มเก็บงานโรตารี่อยู่นะครับพี่น้องก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับโรตารี่อันนี้ก็ตาช้างนะครับ165นะครับราคาก็ 20,000 กว่าบาทไม่แพงนะครับตัวนี้ก็โชคชัย180นะครับโอเค180นะครับพี่น้องตัวนี้กำลังเอาฝาเอาไปทำนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ผมเริ่มเก็บงานแล้วครับโรตารี่นะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับพามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับโรตารี่เริ่มทยอยเก็บงานนะครับเก็บงานไปเรื่อยๆ162ก็มีผ่านใบ22ก็มีนะครับผ่าน6โรตารี่180ก็มี160ก็มีนะครับราคาก็เริ่มต้นที่ 20,000 ขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับพี่น้องท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปสินค้าราคาถูกๆต่อไปนะครับเวลาผมเอามานำเสนอพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปล่าสุดเสมอแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ